โอ้นี่ฮะมันม่วงเรางอกแล้วนี่ฮะเนี่ยเนี่ยต่อไปก็จะเป็นป่ามันนะก็จะเป็นแหล่งอาหารชั้นยอดเลยที่นี่เพราะดินก็ดีมากๆเลยนะดินอุดมสมบูรณ์แล้วก็เป็นพวกดินทรายที่ถือว่าร่วนปนทรายอ่ะแล้วก็มีใบตะเคียนมีอะไรก็เป็นธาตุอาหารเนี่ยถือว่าเยอะมากๆเลยนี่แหละช่วยกันสร้างป่านะสร้างแหล่งอาหารครับผมช่องจิตในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาฬิกอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม สวัสดีครับวันนี้นาเล็กพาเดินมาสำรวจนะมาดูความก้าวหน้าหลังจากที่นาเล็กเอามันมาปลูกนะเป็นมันเลือดนกเป็นเรียกว่าหำมันนะคือว่าหัวเล็กๆหัวอากาศที่เกิดตามลำของมันฮะที่อยู่บนอากาศแล้วมันร่วงหล่นลงมานาเล็กเอามาปลูกตามต้นตะเคียนเดี๋ยวเราไปสำรวจกันว่าผ่านไปประมาณสัก2สัปดาห์ยังมันเกิดขึ้นหรือยังนะเดี๋ยวไปดูกันฮะเดี๋ยวถ้ามันเกิดนาเล็กก็จะอาจจะหาไม้ช่วยนะให้มันเลื้อยขึ้นต้นตะเคียนแต่ต้องดูก่อนว่ามันจะมีหรือเปล่าแล้วก็จำได้ว่าแถวนี้แหละนะคือดินมันแข็งๆเนาะก็สับนิดเดียวอ่ะนี่ๆเห็นแล้วเห็นแล้วขึ้นแล้วนะนี่ฮะนี่นี่ฮะขึ้นแล้วนี่ต่อไปเดี๋ยวจะขึ้นเลื้อยต้นตะเคียนขึ้นไปอ่ะเจอแล้วฮะเจอแล้วนี่ฮะเกิดขึ้นอีกแล้วนี่นี่เนี่ยต่อไปก็จะเป็นมันต้นใหญ่ที่เลื้อยขึ้นต้นตะเคียนแล้วก็จะมีลูกอีกเยอะแยะขยายพันธุ์กันไปนี่เจออีกแล้วเนี่ยนี่ขึ้นอีกแล้วโอ้ยแต่ว่ามันพวกนี้ขึ้นดีมากๆเลยโอ้โหมาตรงนี้นี่นี่มาเจอต้นอันนี้เขาเรียกว่าต้นเขืองนะต้นเขืองหรือว่ากำลังควายถึกเนี่ยเป็นน้ำหนามอย่างเงี้ยนะฮะเนี่ยก็เป็นสมุนไพรนะที่ใช้บำรุงกำลังเนี่ยต้นเขืองหรือว่ากำลังควายถึกนะมดแดงชอบมากฮะเนี่ยนี่ธรรมชาติที่เขาอยู่กันสร้างรังกันนี่แหละฮะมีป่าก็มีสมุนไพรฮะนะนี่นี่เกิดอีกแล้วนี่เกิดคู่เลยนี่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 กำลังเกิดนี่อนาคตป่ามันแล้วครับเนี่ยแหล่งอาหารเลยนะเนี่ยมีป่าก็ถ้าเรารู้จักสร้างแหล่งอาหารก็ถือว่าสุดยอดเลยอ่ะนี่ฮะนี่เขากำลังเกิดนี่แหละมันเลือดนกฮะนะคอยดูผลผลิตปีต่อไปฮะนะโอ้โหนี่เนี่ยดินทรายนี่ชอบเลยฮะเนี่ยนี่เกิดแล้วฮะเนี่ยนี่นี่ปลูกไว้สองข้างเลยกำลังขึ้นนี่แหละเรามีป่าเราต้องสร้างแหล่งอาหารนะเราไม่ใช่เล่นเชิงเดี่ยวไม่ใช่ว่ามีป่าแล้วมีเห็ดนะเราปลูกมันด้วยนี่นะนี่ฮะนี่กำลังขึ้น
นี่ตัวนี้ก็กำลังเริ่มขึ้นเดี๋ยวก็จะเป็นเถาเลื้อยขึ้นไปบางต้นเราคิดว่าเราปลูกแต่ว่ามันยังไม่ขึ้นก็ต้องรอฮะนี่ต้นนี้ขึ้นแล้วนี่ฮะนี่นี่เนี่ยเถามันของเราดูต้นนี้นี่ฮะนี่ก็กำลังขึ้นโอ้โหเยี่ยมเลยฮะเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยนี่ฮะคือมันของนาเล็กนาเล็กมาปลูกแล้วก็เกิดแล้วนะก็จะทำให้ป่าตะเคียนนี้เป็นแหล่งอาหารนอกจากจะมีเห็ดแล้วต่อไปก็จะมีมันเดี๋ยวเราจะมาขุดมันไปแกงใส่เห็ดโอ้โหมาทีเดียวคุ้มเลยนะไปทำอาหารได้หลากหลายฮะมันของเรานะทำแกงทำแกงบวชทำขนมทำโหย่างกินนึ่งกินหรือแม้กระทั่งเอาไปพวกขนมมันทิพย์อะไรอย่างเงี้ยนะทำได้หลากหลายเลยสุดยอดครับนี่ครับก็จากผลการสำรวจก็ถือว่าเกิดเยอะเหมือนกันนะก็คิดว่าไม่นานนะปีหน้าก็จะมีมันเลื้อยขึ้นนะตามต้นตะเคียนแล้วก็จะไปออกลูกออกหลานแล้วก็หล่นลงแถวนี้แล้วก็จะเกิดกันเรื่อยๆแล้วก็จะกลายเป็นแหล่งอาหารที่เราสามารถมาหากินกันได้ครับผมก็เป็นไอเดียเก๋ๆของนั่นเรียกว่าการสร้างแหล่งอาหารในป่าของเรานะครับผมสำหรับคลิปนี้นั่นเรียกก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องกิตนัยสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับผมสวัสดีครับ